สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เราก็มาตามคำขอของทุกคนก็คือเรากำลังจะเดินทางไปดอยปูหมื่นกันค่ะและที่นี่นะคะก็คือจุดสตาร์ทของเราคือโรงแรมภูมณีราหูโฮมโฮเทลนะคะอยู่ที่ฝางค่ะใครที่สนใจมาทริปดอยปูหมื่นของเรานะคะก็สามารถมาเช็คอินที่นี่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีนโยบายพาขึ้นไปเที่ยวใช่ครับแต่ว่าเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างต้องรอติดตามไหมคะเราจะเตรียมตัวขึ้นดอยกันแล้วครับทุกคนไปนี่ดูกระเป๋าก็อยู่ที่ดอยปูหมื่นนะครับผมเมื่อกี้เราเดินทางมาถ้าดูในคลิปนะฮะจะเห็นว่ามันเดินทางนานมากแล้วก็ขึ้นทางก็จะขึ้นเนินเนาะแล้วก็มีบางช่วงที่เป็นแบบลุกลังหน่อยนะต้องเป็นรถแบบออฟโรดเนาะรถที่รถเก่งขึ้นไม่ได้ผมคิดว่านะแต่เดี๋ยวแน่นะคงดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าบรรยากาศที่พักของเราวันนี้เป็นยังไงมีบ้านทั้งหมด1 2 3 4 5หลังใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันทำไมอ่ะเสียงเหมือนหมูโดนเชือดเลยเป็นนิ่มๆเป็นแน่นๆโคตรหิวเป็นแน่นเป็นแน่นโอเคนี่คือบ้านอยู่คืนนี้อ่ะไหนดูสินี่ครับข้างในนี่มีหมอนถุงนอนนะครับผมชอบคืนนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูของพิริศอันนี้อ่ะมุมนี้อ่ะอันนี้บ้านหนูกับแม่มีโอเค